ีครับพวกเราทุกคนครับเบิร์ดเองครับวันนี้เบิร์ดอยากจะมาขอวิงวอนให้พวกเราทุกคนนั้นช่วยกันดูแลตัวเองและโดยเฉพาะที่สุดก็คือดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของเราที่อยู่ในบ้านและทุกคนครอบครัวเราให้ได้วัคซีนเข้าไปในร่างกายนะครับวัคซีนที่ดีที่สุดในโลกก็คือวัคซีนที่ได้เข้าไปในตัวเราแล้วและวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือใจเราด้วยนะครับใจเราที่ห้าวหาญที่จะออกไปฉีดไม่ต้องกลัวทั้งสิ้นเพราะว่าเราทำเพื่อความรักรักครอบครัวของเรารักคนที่เรารักและรักตัวเราเองเมื่อประกอบกับหลายๆคนหลายๆครอบครัวประเทศไทยของเราก็จะปลอดภัยครับวัคซีนนี้ฉีดเข้าไปแล้วก็เหมือนเราได้ซ้อมมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกและขอให้มีความมั่นใจเมื่อเรามั่นใจแล้วเมื่อเราฉีดเข้าไปแล้วไม่จะบอกให้นะครับว่าลูกๆที่อยู่ไกลคุณพ่อคุณแม่ช่วยจัดการให้ด้วยช่วยจัดการจองที่คุณหมอพร้อมพี่เบิร์ดยังได้ฉีดเรียบร้อยแล้วเลยนะครับเราอยากฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีการสละเวลาของตัวเองไปช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดตรงนี้ก็พวกพี่สำคัญมากเลยนะฮะพวกพี่เป็นอาวุธหลักของพวกผมเป็นอาวุธหลักของประชาชนทั้งหลายนะฮะยังไงขอให้พวกพี่ๆสู้ๆนะครับจะเหนื่อยแค่ไหนจะหนักแค่ไหนแต่ว่าทุกอาชีพทุกคนในสังคมรับรองว่าเป็นกำลังใจให้พี่แน่นอนครับสู้ๆครับพี่โอเค